สวัสดีคนนะครับก็อยู่กับเอราวัณอีกแล้วนะฮะตอนนี้มาถึงเมืองยอร์กแล้วนะฮะเมืองยอร์กถือว่าเป็นเมืองเก่าทางตอนเหนือนะฮะอารมณ์เมืองไทยคงเป็นเชียงใหม่อะไรอย่างนี้แต่มีคนเคยพูดว่าถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์อังกฤษให้ศึกษาประวัติศาสตร์จากเมืองยอร์กก็ถือจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับตอนนี้เนื่องจากพี่ปูเนี่ยได้ปักหมุดไว้ที่ที่หนึ่งซึ่งพี่ปูบอกว่าได้กินเมื่อประมาณเกือบ10ปีที่แล้วนะครับก็ในที่สุดก็มาหาเจอฮะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมเก่ามากชื่อว่า Black Swan Inn ซึ่ง Black Swan Inn เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ศตวรรษที่15แบบเป็นโรงแรมเก่าแล้วก็มีร้านอาหารด้านล่างทุกร้านอาหารก็มีความแบบเป็นแบบ Old English Pub อ่ะคือคุณอยากกินอะไรมั้ยคุณเปิดเมนูก็จริงแล้วคุณต้องเดินไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ที่เขาขายเบียร์ขายน้ำครับจะสั่งเครื่องดื่มสั่งอาหารคือสั่งตรงนั้นหมดจ่ายตังค์เสร็จกลับมาที่โต๊ะเดี๋ยวเขามาเสิร์ฟแล้วก็สิ่งที่เด่นดังของเขานะครับเท่าที่อ่านในเมนูเนี่ยก็คือเรื่องของพายแล้วก็ยอร์กเชียร์พุดดิ้งที่จะมีไส้เป็นไส้เนื้อต่างๆโดยที่ตัวหลักๆของเขาที่เขาบอกว่าเด่นก็คือตัวออริจินอลของเขายอร์กเชียร์พายเนี่ยเป็นแกะนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือพายเนื้อของเขาที่เป็นสเต็กแอนด์เอลพายคือใส่เอลด้วยเนี่ยก็ถือว่าได้รับการโหวตจากรีวิวว่าเป็นพายที่ดีที่สุดในยอร์กครับเข้าไปเนี่ยแล้วก็เราก็จะสั่งยอร์กเชียร์พุดดิ้งอันใหญ่ที่แบบเป็นไส้ข้างในด้วยนะฮะจะเป็นไส้เนื้อไส้กรอกหรือต่างๆนานาและที่เนี่ยมีความน่าสนใจคือมีพายนกพิราบนะครับแล้วก็มีสตูกระต่ายด้วยซึ่งแบบว่าน่าสนใจทีเดียวแต่จากประมาณแค่3คนอาจจะสั่งได้ไม่ครบทุกอย่างทุกรายการนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันละกันครับว่าสิ่งที่เราสั่งเนี้ยมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวกลับมาครับอ่ะเมนูของเรามาแล้วนะฮะจานใหญ่เบิ่มเทิมมากขอเนี้ยไปซูมตรงนี้ก่อนนะฮะของพี่อุ้มสั่งเนี่ยเป็น Black Swan Pie นะแบบเขาขึ้นดอกจันกาดอกจันตัวโตๆเลยว่าเป็นแบบเป็นพายออริจินอลของที่นี่เป็นไส้แกะนะใหญ่โตมากสิ่งที่ปูตามล่านะฮะหลังจากผ่านมาเกือบ1ทศวรรษนะฮะก็ได้ทานแล้วคือ Giant Yorkshire Pudding คือมัน Giant มากจริงๆแล้วก็เป็นไส้เนื้อส่วนเราไม่กินเนื้อเราเลยกินเป็น Yorkshire ไส้กรอกนะฮะแล้วก็เขาบอกว่าจานร้อนมากเพราะของพี่อุ้มนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะชิมแล้วจะมาบอกคุณนะว่าเป็นยังไงนะฮะนี่คือมันน่ากินมากแล้วตอนที่มาเสิร์ฟนะเธอหอมเวอร์อยากจะให้กล้องดูดกลิ่นได้เลยจริงๆอืมว่าแล้วก็นั่นมีเสียงในฟิล์มบอกว่าไปรีวิวเหรอเวอร์ให้มันได้อย่างงี้สิคนเราน่ะกินเลยได้มั้ยเนี่ยกินเลยกินเลยครับกินเลยกินเลยแล้วก็มาบอกรสด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะนี่ขอชิมน้ำก่อนนะน้ำอีพุดน่าจะน้ำเดียวกันเกรวี่ไม่ใช่ก็จะอยู่ข้างในเป็นแบบนี้เกรวี่จ้ำจนมากเกรวี่จ้ำจนมากอะดูแมสก่อนสอบผ่านไปแมสแมสก็ดีแมสเนื้อเนียนมากพี่อุ้มเป็นไงบ้างครับพายแกะพี่อุ้มไงถึงแกะยังคะถึงแล้วครับเพิ่งได้แค่แป้งไงค่ะโอ้โหชิ้นโตควันถุยมากถ้าพี่อุ้มกินตอนนี้อร่อยฮะถ้าพี่อุ้มกินตอนนี้ลวกปากเหมือนตกนรกทั้งเป็นแน่นอนนะเขามีคนเคยบอกไว้นะกินของร้อนเปรียบเสมือนเอาไอ้นะเอาถ่านร้อนใส่คอเหมือนตกนรกคนไหนจำไม่ได้ไม่ถ่ายพี่อุ้มกินนะฮะไม่ให้ถ่ายฮะโอเคถ่ายแค่จานฮะเพราะพี่อุ้มเป่านานมากมันร้อนเธอเห็นควันไหมนะถ้าไม่เห็นก็จินตนาการเอาเดี๋ยวพี่อุ้มแกะนุ่มนุ่มนวลไหมนุ่มค่ะอร่อยหอมนุ่มนวลชวนฝันไหมเดี๋ยวฉันขอหรือญาติตัดมาทางฉันก่อนไส้กรอกเธอดูดุนใหญ่ๆ4ดุนไม่มีการแบบว่าขี้เหนียวเป็นบ้านเราเหรอสไลด์บางใส่เต็มๆขอญาติไส้กรอกหลังกล้องนะกินหน้ากล้องกลัวจะไม่สุภาพกล้องอาจจะงงๆนิดนึงนะจ๊ะนี่ดูไส้กรอกดิร้อนนะร้อนเขากรอบหมูเยอะเอาไปเลยเยอะๆเอาห้ามมือเลยพี่ปูชิมเนื้อเลยจังจ๊ะเป็นไงบ้างครับรสชาติมาเป็นชิ้นๆเลยมาเป็นสไลด์ๆเนาะใช่พี่ปูชิมเนื้อใช่ไหมอย่างให้ปูชิมรสชาติเป็นไงฮะคำถามแรกคืออร่อยไหมเนื้อนุ่มนุ่มเนาะไม่เหนียวไม่มีกลิ่นสาบแน่นอนผักเท่าที่นึกความจำออกเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วคิดว่าเป็นรสที่คิดถึงได้กลับมาใช่หรือไม่ประมาณนี้ค่ะนี่คือเอาอันเลยแต่ตอนนั้นกินกับขนมปังคือตัวนี้ปะแมสเนี่ยอ๋อขนมปังผมจะมีชิปส์กับพี่อุ้มหั่นแล้วหั่นเผื่อน้องด้วยหั่นให้ก่อนอ่ะอ้าวนี่คือยอร์กเชียร์พุดดิ้งนะฮะนี่พูดสำเนียงฝรั่งเศสนะพุดดิ้งฮะฝรั่งเศสเป็นฝรั่งเศสพูดว่าไงฮะ
ไม่มีไม่มีของคุณดีอ๋อไอ้เธอก็เห็นพี่ผมคนฝรั่งเศสฉันก็พยายามนะพยายามเป็นผู้ดีเมืองน้ำหอมอย่างเขาปรากฏทำไม่ได้จ้านี่นี่แป้งยอร์คเชียร์พี่อุ้มหั่นให้นะชายพี่อุ้มทำกินว่าเป็นยังไงพอเดินเกรวี่อ่ะท่านรู้สึกว่าน้ำเกรวี่เขาอะเหมือนเขาใส่อะมีเปรี้ยวๆใช่ไหมไม่เหมือนเขาใส่แอลกอฮอล์หอมปะพี่ปุ้มรู้สึกปะมันหอมอะพี่อุ้มหั่นยอกเชียไปชิมได้ฮะแล้วก็ฝากวิพากษ์วิจารณ์ด้วยฮะขออนุญาตวางรวมนะฮะมันถึงแหว่งแล้วไม่เป็นไรนะฮะวางรวมเฉยๆใช่พี่อุ้มชิมยอกเชียให้น้องหน่อยฮะพอน้องชิมมันน้องโอเคพอทีน้องอาจจะลิ้นจระเข้เกินไปเดี๋ยวต้องให้ผู้ที่มีลิ้นอันละเอียดละอ้อเดี๋ยวพูดจริงๆร้อนนะครับคุณน้องร้อนสิไอ้แต่แป้งไม่ค่อยเท่าไหร่ไหมฮะดีเหนียวนุ่มแล้วกรอบจะมีกรอบที่ผิวนอกนี่พี่อุ้มอธิบายไหมละเอียดไหมของฉันบอกอร่อยจบนี่ก็คือสิ่งที่เราสั่งวันนี้นะทั้งพายแล้วก็ยอร์คเชียร์พุดดิ้งถ้าใครอยากมาทานในยอร์คเนี่ยก็คือร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่แนะนำและขอบคุณพี่ปูมากที่ให้เราเนี่ยมาตามรอยร้านนี้แล้วก็ไม่ผิดหวังเลยแต่ว่าคำเตือนเธอรอนานมากก็ไก่ล้านตัวนะฮะแต่เขาเขียนเตือนไม่ได้เมนูเขาเขียนในเตือนเมนูนะว่าถ้าในช่วงพีคไทม์ระวังรอ1ชั่วโมงแต่เมื่อกี้เข้ามาในร้านเนี่ยก็ไม่พีคนะเพราะฝั่งโต๊ะฝั่งปีกเรามีแค่2โต๊ะแล้วฝั่งหนูจะมี2โต๊ะรออยู่ประมาณแบบเกินครึ่งชั่วโมงอ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาเนี่ยต้องอดทนใจเย็นหิวแค่ไหนถ้าอยากกินของอร่อยก็ต้องรอนะจ๊ะเผื่อเวลาจ้ะจ้ะว่าแล้วก็ขออนุญาตกินต่อนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะประโยคเดิมสุดท้ายนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแฟนเพจแล้วก็ Channel YouTube ของ Irabrian ด้วยนะจะได้ดูของกินกันต่อไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัวไปกินต่อละเพราะว่าเนื่องจากว่าพุดดิ้งแล้วก็พายมันใหญ่มากจนไม่สามารถมือนึงถือกล้องมือนึงใช้ซ่อมเนี่ยมันไม่ได้จริงๆต้องใช้มือทั้ง2มือช่วยกันกินนะฮะเหมือนน้ำเหมือนกันนะไปแล้วครับเป็นมิ้นซอสนะจะมีกลิ่นเป็นมิ้นเพราะว่ามิ้นกับแกะจะดีมากมันจะเข้ากันมันจะดับกลิ่นสาบได้ดีนะฮะนี่ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากพี่อุ้มนะเรื่องมิ้นซอสและแกะฮะไปละสวัสดีครับ